สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้เรามาที่วัดป่าศรีมงคลรัตนารามนะครับตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดิมก็ชื่อว่าวัดทุ่งสิมนะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดนะฮะเรามากราบนมัสการนะครับพระพุทธรูปหยกขาวรูปปั้นพญานาคนะครับซึ่งท่านจัดสร้างเป็นวังบาดาล นะฮะซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่นะครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับเรากำลังจะเดินเข้าไปก็คือวัดกว้างขวางครับแล้วก็ล่มลื่นซึ่งกำลังจะเดินเข้าไปเพื่อดูบรรยากาศแล้วก็สักการะบูชานะครับตัวนี้ก็คือหน้าถ้ำนะฮะที่ท่านจำลองเป็นรูปถ้ำนะฮะคนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เป็นวันหยุดซึ่งการสร้างยังไม่เสร็จนะคะแต่ก็ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมสักการะบูชาทำบุญด้วยกันนะครับกับถ้ำนาคาธิบดีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภพชาติของพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งภพชาตินะคะที่เป็นพญานาคนะฮะเนี่ยครับภาพบรรยากาศข้างในสวยงามมากครับแต่วันนี้คนเยอะไปหน่อยภาพก็เลยจะออกมาแออัดหน่อยก็กำลังก่อสร้างซึ่งประดับด้วยสีไฟสีต่างๆนะฮะแล้วก็มีรูปปั้นพญานาคที่สวยงามนะคะตามที่ท่านจัดสร้างขึ้นมานะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวว่าการจัดสร้างเนี่ยโดยตกแต่งเป็นถ้ำบาดาล นะครับก็จะมีชั้นที่1 นะครับชั้นที่1ก็คือเป็นวังบาดาล นะครับและจะรวบรวมรูปหล่อนาคาธิบดีขนาดใหญ่ทั้ง4ตระกูล9นาคาธิบดีนะครับก็คือพญานาคราชที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยเสวยพระชาติเป็นพญานาคนะครับก็จะมีรายละเอียดให้เราศึกษานะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเราไม่สามารถขึ้นไปได้ก็คือชั้นที่2จะเป็นสวรรค์จะเป็นสวรรค์ต่อมนุษย์เป็นการสร้างแสดงการทำคุณงามความดีของมนุษย์นะคะจนได้มาเกิดเป็นเทวดานะครับส่วนชั้นที่3ก็เป็นการเล่าเรื่องของพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำนุบำรุงศาสนาของเรานะคะก็จะมี3ชั้นแล้วก็ที่บอกเล่านะฮะแล้วก็ส่วนชั้นที่4ที่5เนี่ยจะเป็นองค์มหาเจดีย์นะครับก็จะเหมือนกับอยู่บนเขาพระสุเมรุนะครับก็จะตั้งเป็นองค์มหาเจดีย์ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นการสร้างเพื่อที่จะเคารพบูชาต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ต่อพระมหากษัตริย์ไทยที่พระอาจารย์ท่านได้จัดสร้างขึ้นมานะคะนะครับเราก็ออกมาข้างนอกก็จะเห็นว่าวัดกำลังก่อสร้างนะครับที่จริงวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมนะคะก็จะแบ่งเป็นโซนๆตัวนี้ก็เป็นต้นโพที่มาจากประเทศอินเดียนะครับท่านทรงเอามาปลูกไว้เพื่อจะได้เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะเวลาสถานที่วัดต้องมีที่ต้นโพเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของพระพุทธเจ้านะฮะเนี่ยครับแล้วก็มีที่ที่แบบว่าให้คนได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจเนาะเป็นสถานที่จัดสวนได้สวยงามนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่ทุกคนแวะมาก็คือเป็นที่เสี่ยงโชคแล้วกันเนาะเสี่ยงโชคที่ทุกคนได้เข้ามาดูแล้วก็มาขอโชคนะครับจากเจ้าแม่ตะเคียนลากใหญ่นะฮะ
ที่ทุกคนได้ใครโชคดีก็ได้ไปเนาะใครเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้คนค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะฮะวัดทุ่งสิมเดิมนะฮะหรือว่าวัดตอนนี้ก็ได้ชื่อว่าวัดป่าศรีมงคลรัตนารามนะฮะก็จะบอกว่าผู้สร้างก็คือเป็นพระครูวิจิตวินัยคุณนะครับเจ้าอาวาสณปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นสายวัดป่าเนาะก็พยายามที่จะสร้างสิ่งที่ให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยวด้วยได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาด้วยในส่วนของตรงนี้เราก็ขึ้นมาที่พระพุทธรูปหยกนะฮะเย็นสบายครับข้างล่างจะเป็นน้ำแล้วก็ยกพื้นสูงขึ้นมานะฮะเนี่ยเป็นรูปแกะสลักพญานาคที่เป็นไม้จากรากไม้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับประชาชนเข้ามาแล้วก็ได้มาทำบุญนะคะแล้วก็เป็นสักการะบูชาขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้บันดาลให้สมมุ่งมาตรปรารถนานะฮะเนี่ยครับเป็นวัดที่ค่อนข้างจะใหม่แต่พัฒนาได้เร็วมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดพัฒนาแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษเลยทีเดียวนะครับเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ต้องขอบคุณวัดศรีมงคลรัตนารามนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะฮะใครที่สนใจก็แวะเข้ามาชมมาสักการะบูชาทำบุญนะคะแล้วก็ถ้าวัดสร้างเสร็จคิดว่าคงจะสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็ทำถึง5ชั้นนะครับในถ้ำแบ่งเป็นระดับองค์บาดาลถ้ำบาดาลมนุษย์สวรรค์แล้วก็ไปจนถึงเขาสุเมรุนะฮะก็รอติดตามรับชมนะครับถ้าวัดสร้างเสร็จเราก็จะนำภาพมาให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณครับ